ค่ะวันนี้จะมาทดสอบนะคะสารอันตรายต่างๆที่มีอยู่ในครีมว่าจะมีในครีม Forest Honey Bee Cream หรือครีมน้ำผึ้งป่าหรือเปล่าเริ่มต้นนะคะก็จะมีประหลอดนะคะสเตียรอยมีไฮโดรควินอนนะคะแล้วก็มีเรทินอลอีกซึ่งเป็นสารต้องห้ามทั้งหมดเลยอ่ะเริ่มแรกนะคะเราจะตรวจสอบประหลอดกันก่อนเลยอ่ะเราก็กดมาใส่ลงไปในว่าวนี่นะคะนี่เขาบอกให้ปาดลงมาแบบนี้อ่ะประมาณนี้นะคะเท่าเม็ดถั่วเสร็จแล้วก็หยดสารทดสอบลงไปนะคะนี่ชุดทดสอบประหลอดนะคะประมาณ20หยดโอเคประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วปิดฝานะคะแล้วก็เราก็สลับไปนี้นะคะพลิกไปพลิกมาแบบนี้นะคะแล้วก็ค่าของมันนะคะน้ำยาก็คือเขาให้พลิกไปพลิกมาแบบนี้ความหมายแบบนี้ประมาณ 15-20 ครั้งนะแล้วก็ตรวจสอบเลยถ้าสมมุติว่ามีสารประหลอดนะคะจะต้องเป็นสีส้มสีเหลืองส้มอมแดงแบบนี้แต่ถ้าน้ำยาทดสอบเป็นสีเขียวหรือไม่เปลี่ยนสีแสดงว่าไม่ตรวจพบสารประหลอดซึ่งนี่นะคะเราความหมายกันครบ20ครั้งแล้วก็คือไม่เปลี่ยนสีนะคะอันนี้คือชุดทดสอบประหลอดเท่ากับว่าครีมเราปลอดภัยไม่มีประหลอดนะคะต่อไปเราจะทดสอบสารสเตียรอยด์นะคะก็กดครีมออกมาอีกอันนี้คือจะเขียนสอเสือไว้ให้รู้ว่าทดสอบสเตียรอยด์เนาะแล้วก็ปาดครีมลงมานะคะในเบ้าแล้วเราก็หยดนะคะที่เป็นน้ำยาเคมีที่ทดสอบสเตียรอยด์ประมาณ4หยดนะคะค่ะเสร็จแล้วเราก็ใช้ไม้เดิมนะคะคนให้น้ำยากับเนื้อครีมเข้ากันเขาบอกว่าให้คนทิ้งไว้ประมาณ1นาทีและทิ้งไว้ต่ออีกประมาณ5นาทีแต่เราก็แค่คนให้มันเข้ากันก็พอก็ประมาณเนี่ยค่ะแค่คนให้เนื้อเข้ากันให้เนียนไปกับน้ำยากับตัวครีมนะคะแล้วเราก็ตั้งทิ้งไว้เลยนะคะประมาณ 3-5 นาทีต่อไปนะคะเราจะทดสอบไฮโดรควินอนนะคะซึ่งไฮโดรควินอนเนี่ยสารทดสอบเขาจะเป็นผลึกสีเหลืองแบบนี้ซึ่งวิธีใช้เขาจะให้ตักผลึกมาก่อนนะคะประมาณ1ช้อนแบบนี้อ่ะไฮโดรควินอนก็คือตัวฮอนุคุกนะคะก็จะเทลงไปประมาณ1ช้อนแบบนี้แล้วเราถึงจะใช้ครีมนะคะปาดครีมลงไปอย่างนี้นะคะแล้วก็วิธีทดสอบก็คือให้คนทันทีเลยเขาบอกว่าต้องให้เห็นค่าทันทีเลยนะคะไม่ต้องทิ้งไว้ถ้าครีมกับตัวสารทดสอบคนรวมกันแล้วเนี่ยยังเป็นสีเหลืองอยู่นะคะสีของชุดทดสอบมันเป็นผลึกสีเหลืองเนาะแสดงว่าครีมนั้นปลอดภัยนะคะแต่ว่าเห็นไหมคะถ้าเปลี่ยนเป็นสีเขียวสีม่วงสีออกทึบๆเนี่ยคือสีน้ำเงินดำอะไรพวกนี้คือมีไฮโดรควินอนนะคะซึ่งเป็นสารต้องห้ามแต่เขาให้ตรวจสอบทันทีภายใน5วินาทีก็นี่นะคะของเรายังเป็นสีเหลืองตามเดิมนะคะก็คือตรวจสอบว่าผ่านนะคะไม่มีไฮโดรควินอนต่อไปเป็นเรทินอลอีกนะคะก็คือเป็นสารที่อันตรายอีกตัวหนึ่งในเครื่องสำอางนะคะตัวนี้ต้องดึงผลึกออกมาสักประมาณ10ชิ้นนะคะเราตักครีมลงมาก่อนประมาณเท่านี้เสร็จแล้วเราก็ใช้ผลึกนะคะประมาณ10ผลึกนะคะซึ่งอันนี้ก้อนใหญ่ไปผลึกเล็กๆประมาณนี้เทลงไปนะคะที่ตัวครีมแล้วเขาก็บอกว่าให้กดผลึกเนี่ยจมๆลงไปที่ครีมให้มันจมลงไปเพื่อให้เรายังเห็นว่าผลึกมันเปลี่ยนสีไหมนะคะถ้าผลึกไม่เปลี่ยนสีนั่นคือครีมปลอดภัยนะคะแต่ว่าถ้าผลึกนะคะเปลี่ยนเป็นสีม่วงนะคะม่วงแดงหรือสีแดงก็คือผลเป็นบวกนั่นก็คือครีมมีเรทินอลอีกก็คือไม่ปลอดภัยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก็คือนี่จุ่มลงไปแล้วไม่เปลี่ยนสีนะคะผลึกก็ยังเป็นสีปกติสีขาวปกตินะคะก็คือครีมปลอดภัยอันนี้ก็ยังเป็นสีเหลือง